ันี้ครับวันนี้ผมก็มาเล่าประสบการณ์เข้าป่าวันนี้จะพูดเรื่องเสือเสือที่อยู่ในป่านะเสือในป่าที่เจอมันก็มีเสือดำเสือดาวเสือโคร่งเสือไฟแต่ว่าที่จะเล่าเรื่องเสือเสือโคร่งเพราะที่เล่าเรื่องอะไรเพราะว่ามีปีหนึ่งเข้าไปไปป่าอากาศมันหนาวจัดหนาวมากเลย ผมก็จุดไฟไว้กองหนึ่งเต็นกลางเต็นเสร็จแล้วก็ผูกเปบ้างด้วยความหนาวจัดเ่ยผมก็สุมไฟกองใหญ่แล้วโอ้โหเพื่อจะเอาความร้อนเนี่ยเอาไออุ่นของไฟอะใกล้ๆไฟแล้วก็ตกตอนดึกๆคืนกันหนาวอีกเอาผ้าหม่มเสื้ออุ่นยังไงก็ห่มไม่เอาไม่อยู่อะแล้วก็ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาผ <c oughs> ิงไฟสักคักๆหนึ่งเอาผ้าห่มแล้วเราคุมดังไฟหน่อยแล้วก็เข้าไปนอนต่อมันนอนมันหนาวจัดแท่นอนแทบจะไม่ไหวอะ่ะโอ้โหมันหนาวเข้ากันดุกปีนั้นออกมาเขาว่าประมาณหกองศาเก้าองศาหองศาโอ้โหปีนั้นหนาวจัดจ,จ,จัดสุดๆเลยมาจําไม่ได้ปลายปีละแต่ปลาสิบปีละก็ตกดึกประมาณ สามทุ่มสี่ทุ่มเราโง่หนาวจนเราก็เราก็ลุกมาไฟแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเราไฟเราของเราก็เริ่มมอดลงมอดลงรีลงรีลงเนี่ยมีแต่ไฟแดงๆมันไม่เหมือนไม่มีเปลวอ่ะไอเราก็ลุกขึ้นมาเอามามีพัดอยู่พัดพัดที่เราทำไว้ได้อาไวเอาติดไปเถอยพัดเอาขายับฟืนพัดไฟก็พลึบไปไฟมันลุกพลึบขึ้นเนอะโอ้โหตกใจอะดูรู้ไหม เสือมันอยู่โคราฟ้ากองไฟเรอโมให้ว่าเสือกลัวไฟนี่เราไปเจอไประสบการณ์มันไม่เชื่อซะแล้วโอ้โหมันก็ตกใจมันเขา้าถอยหลังแล้วก็ทอดไอถอยเข้าอที่พักเราอ่ะเออคือเต็นท์เราเนี่ยตก,กใจโอ้โหมุดเต็นท์ใหญ่แล้วก็เด้อนึกคำตัวเองโอ้ตายตาย,ตายถือมีดถือขวานเอยมาเ้ยดู สิงไฟได้อย่าห้ามเข้ามากลีบอกโอ้ยใครว่าเราจุดไฟกลางคืนเนี่ยเราต้องจุดไปมั่งเขาไม่จุดไม่นานเพราะว่าเป็นอนุสัญญาณป้องกันเพราะว่าอาจจะมีสัตว์ที่ไม่สมควรแต่บางคราวบางคราวมันก็มันก็คงจะหนาวเหมือนกันอนะอยากได้ไออุ่นจากไฟเหมืนอนเราปีนั้นมันหนาวจัดจัดยอมแล้วมันหนาวเข้ากระดูกเลยเคยไหมที่เรานอนเรานั่งฝิงไฟอะ ไอ้ข้างหน้านี่ร้อนจนนั่นแหะแต่ข้างหลังเย็นเฉียบเนี่ยผิงนั่งผิงไฟแล้วนอนก็หยับกองไฟไม้ไกล้คงนี้ก็กลัวจะไหม้เต็นไหม่แลลวนี่แหละครับว่าเสือมันไม่ใช่กลัวแต่งว่ากลัวอยู่แต่ว่าความที่มันหนาวจัดมันก็อยากอาศัยไฟย่องมาก็แขกเาแกคำคำม,มังคืนครับ <laughs> เราไปทําที่พักกลางเต็นท์อะไรที่ไหนนะเราอย่าไปใกล้ ต้นใสที่มีลูกผลไม้ที่มีลูกอเพราะว่าอะไรตกกลางคืนพวกสัตว์พวกเห็นพวกชมดมันจะมากินพวกผลไม้เขาต้นใสลูกใสอะไรกินคืนแล้วอะไรจะตามมาล่กะก็เสือี่ลูกมาเดือสุกโอ้โหเคยเมื่อเคยหมูป่าต้อเงยเย็นพวกเพยพวกเพเนี่ยหมูป่าเมื่อกินลูกมาเดือดก็กะกลมอ เสือดาวเลือเอนเราก็ย่องเลยค่าว่าเราก็ต้องจะถ่ายรูปสัตว์เนอะตั้งซุ้มถ่ายรูปสัตว์เสือที่มากินผลไม้เนี่ยจำโป่งเนี่ยเราแต่เราถ่ายตนนาอนนี้ต้นมะเดื่อต้นตาลต้นไม้โอ้โหเสือดาวมันก็ย่องเข้ามาจะจะพบหมูอ่ะหมูเห็นก่อนล้งก็วิงงงง่งมันก็วิ่งโอ้โหเราก็ ไม่ไหวแล้วชิบหายแล้วเกิดมันเห็นเราขึ้นมาจะเอาไงเนี่ยแต่เราอยู่ที่สูงมันเราไม่เห็นแล้วหรอกแต่ว่าถ้าเราทําที่พักจริงค่ามังคืนเนะอย่าจะเตือนไว้เลยอย่าทําที่พักใกล้ต้นไม้ที่มีน้ําในที่มีผลไม้ที่มีลูกสุกแล้วพอจะกินได้และอีกอย่างหนึ่งเราอย่าทําที่พักใกล้กับน้ําเกินไปคือบางคำมันมีเตยไปหน้าแล้งเนี่ย น้ำมันจะแห้งบางที่จะมีเป็นจุดๆหรือตาน้ําเราทําที่พักให้ห่างๆเพราะอะไรล่ะเพราะเราไปทําที่พักใกล้ๆจุดเพาะไฟไว้กองเนี่ยสัตว์บางสิ่งบางอย่างมันจะมากินน้ํามั่งเรามากักที่กักทางทําให้มันไม่กล้าเข้ามามันก็ร้องเคยไปเคยทาที่พักใกล้ๆไปโอ้โหมันร้องเหมือนโมโหไม่พอใจอะ่ะ ตัวเม่นเนี่ยมันชุกชุชุชุขึ้นมาคืนนึมาแล้วเอาโหมันมาที่ก็แกลกแกลกแกลกกระดูคือคนมันอ่ะนี่แหละแล้วตรงคืนในึงชมดอีเห็นีเห็นตัวนี่เคยเห็นเห็นตัวใหญ่มากอตัวเท่าหมาหมาบางแก้วที่ตัวใหญ่ไม่ะตัวใหญ่เลยตัวขนาดเท่าเลยพอมันพอเห็นเห็นข้อเห็นหอมเห็นอ้อมเล้มันเข้ามาเนี่ย เสือดํามันจะตามมาด้วยคืนไอ้บอวเสือมัมก็ต้องารามคืนมากินโอ้โห و, เราลุกออกมาเดี่ยวกลางคืนแล้วก็ฉายไฟฉายท่องไปปลาเข้าไปตาข้างตาสัตว์ตัต,ตาธรรมดาเนี่ยมองสีไม่เหมือนแต่ตาเตอฟ้าไปตาเสือเข้าไปโอ้โหเ้วเสียวบ้างกันบอกกันตรงก็เสียวบ้าอันตรายนี่แหละเตือนไว้ก่อน ใครที่จะเข้าเที่ยวป่า 1. การทําที่พักอย่าพักใกล้ต้นที่มีพูกไม้หรือผลไม้ที่มันสุกแล้วพอจะกินได้แล้วเพราะว่าสัตว์จะมากินสัตว์ตัวเหยล่าก็จะตามมาด้วยและก็อย่าพักใกล้ริมน้ําเกินไปเพราะว่าสัตว์เขาจะได้อาศัยน้ํมาบ้างนิ่งตาน้ำรดอน้ำห้อยดีดขอด,ขอดเดี๋ยวมันจะมาขอกินน้ำนั่นเองครับก็เล่าพอเป็นเรื่องของเสือหรือที่พักเป็นประสบการณ์ เพื่อท่านจะได้มาไปเที่ยวป่าก็ในตรองตัวเดนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผม